สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้มาอยู่กันในภาคเช้านะครับมาคุยกันในเรื่องของการต่างประเทศการต่างประเทศที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการซ้อมรบครั้งใหญ่ของเกาหลีนะครับแล้วก็ไต้หวันรวมทั้งการประชุมสมิตนะครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็คิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของโลกนะครับหลังจากที่เหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งคือสหรัฐมีการนำเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยนะครับไปสัญจรบริเวณใกล้เกาะหมู่เกาะสเปลลี่นะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ตอนนี้ก็มีปฏิกิริยากลับมาจากจีนนะครับเพราะเป็นการยั่วยุนะครับที่ส่อจะทำให้เกิดสงครามปฏิกิริยาในเอเชียกำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันราคาน้ำมันราคาทองก็อยู่ในสถานที่ผันผวนขึ้นๆลงๆมาดูในเชิงปรากฏการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับไปตะวันออกกลางก่อนแอฟริกันหยุดยิงไร้เงื่อนไขนะครับกับตอริบานหลังประชุมสันติภาพสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานดีอันซานกานีนะครับของอัฟกานิสถานประกาศหยุดยิงไร้เงื่อนไขกับกลุ่มตอริบานนะครับช่วงเดือนมิถุนายนช่วงเวลาสิ้นสุดฤดูศีลอดนะครับ ของชาวมุสลิมแต่ยกเว้นกลุ่มติดอาวุธกลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงถือศีลนะฮะของมุสลิมในขณะที่ไต้หวันทำการซ้อมรบใหญ่แสดงแสงยานุภาพนะครับสำแดงพิษต่อต้านจีนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าไต้หวันเปิดทำการซ้อมรบครั้งใหญ่โดยจำลองยุทธวิธีการต่อต้านการรุกรานจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งแรกมีการนำโดรนพลเรือนเข้ามาร่วมฝึกท่ามกลางสายสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับปักกิ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่จีนทำการซ้อมรบใหญ่นะครับแล้วก็จีนได้ดึงความสัมพันธ์ของประเทศในฝั่งแอฟริกานะครับที่เคยให้การสนับสนุนไต้หวันเนี่ยมายังฝั่งจีนโดยยึดมอบผลประโยชน์ชิ้นใหญ่ให้ทำให้สถานการณ์ของไต้หวันอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะพยายามจะแยกตัวนะครับออกไปเป็นประเทศใหม่โดยรับการรับรองนะครับจะพยายามได้รับการรับรองจากฝั่งสหภาพยุโรปแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีประเทศไหนรับรองนะครับจีนก็ยังคงยึดหลักจีนเดียวคือเป็นประเทศเดียวไต้หวันก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับสำนักข่าว CNN แฉทรัมป์ขุดสงครามปี1812นะครับอังกฤษบุกเผาทำเนียบขาวปิดปากผู้นำแคนาดาเรื่องภาษีเหล็กอลูมิเนียมระหว่างคุยโทรศัพท์สำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่า CNN สื่อของสหรัฐอเมริกานะครับรายงานว่าอ้างอิงแหล่งข่าวชี้ว่าระหว่างการสนทนาในวันที่25พฤษภาคมล่าสุดระหว่างทรัมป์กับทรูโดนะครับผู้นำสหรัฐนะอ้างสงคราม1ปี1812ทำเนียบขาวถูกเผาถามประธานดีจัสตินทรูโดต่อหน้าไม่ใช่พวกคุณเหรอที่เผาทำเนียบขาวระหว่างการสนทนาปัญหาสหรัฐเตรียมขึ้นภาษีศุลกากรเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของแคนาดาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้นำของฝรั่งเศสตอบนักข่าวเปรียบเปรยการสนทนาของทรัมป์ว่าเป็นการดีกว่าที่จะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในไส้กรอกนะครับหลักเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วประเทศแต่ละประเทศที่อยู่ในโลกนี้เราอาจจะมองโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมองถึงสถานการณ์ปัจจุบันแต่ข้อจริงแล้วเขาจะมองถึงอดีตว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างพอเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์เชิงการตอบโต้เป็นการต่อสู้จากอดีตยาวจนถึงปัจจุบันนะครับโดนัลด์ทรัมป์ทำการเปิดรับนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นพร้อมประชุมซัมมิตกับคิมเป็นเวลา5วันสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าขณะที่เหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์ระหว่างผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับรับบทบาทเป็นเจ้าภาพเพื่อต้านรับนะฮะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะต้อนรับนะฮะของญี่ปุ่นในการรับฟังเสียงของเขาก่อนการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์ทำไมทรัมป์ต้องเจรจาหรือญี่ปุ่นต้องไปพบกับทรัมป์สาเหตุหลักๆเพราะว่าความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เนี่ยที่มีเกิดขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ยังบานปลายไปยังญี่ปุ่นด้วยนะครับ
ญี่ปุ่นก็จะพยายามเรียกร้องว่าหลังจากที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้คุยกันแล้วนะฮะสหรัฐอเมริกาคุยกับเกาหลีเหนือแล้วต้องเปิดทางให้ญี่ปุ่นร่วมทำการเจรจาด้วยนะฮะก็เป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งซึ่งแต่งและประเทศยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญนะครับเจ้าที่สหรัฐยันนะครับจีนยื่นข้อเสนอนำเข้าสินค้าสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าจีนเสนอสินค้าสหรัฐ 70,000 ล้านดอลลาร์หากสหรัฐอเมริกายกเลิกแผนบังคับใช้การขึ้นภาษีเป็นตัวแทนนะครับเจ้าที่คณะกรรมการบริหารประธานโดนัลด์ทรัมป์บอกกับสำนักข่าว AP นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องของสงครามเศรษฐกิจตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเรื่องของนี้เป็นเรื่องระหว่างข้อตกลงจะเอายังไงกันนะพอซัดกันอยู่ตอนแรกสหรัฐอเมริกาก็เปิดฉากกับจีนคราวนี้ก็เปิดฉากกับฝั่งสหภาพยุโรปคันเดียวกันก็มีการซ้อมรบ NATO 19ประเทศต่อต้านรัสเซียนะฮะสหรัฐเปิดศึกไปทั่วเลยนะครับและที่สำคัญที่ผ่านมาการประชุม UN เนี่ยนะครับสหรัฐเนี่ยก็พยายามสร้างความชอบธรรมในการใช้กำลังนะครับโดยเฉพาะกับอิหร่านนะครับแล้วก็เหตุการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยปรากฏว่าประเทศต่างๆในโลกนี้ไม่มีใครเอาด้วยกับสหรัฐอเมริกาเลยนะครับก็เป็นอีกรูปแบบนึงหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทำการต่อต้านนะครับต่อต้านในเรื่องของการขึ้นกำแพงภาษีเหล็กอลูมิเนียมนะฮะกับฝั่งสหภาพยุโรปตอบโต้ที่ไม่ยอมลงนามนะฮะร่วมกันสนับสนุนต่อต้านอิหร่านนะครับในขณะที่ทนายของทรัมป์ผู้นำของคิมจองอึนนะครับบอกว่าทนายทรัมป์บอกว่าผู้นำคิมนะฮะคุกเข่าอ้อนวอนขอประชุมซัมมิตกับสหรัฐอเมริกาสำนักข่าว AP รายงานว่าทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริการะบุว่าผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือกับคุกเข่าอ้อนวอนขอจัดประชุมซัมมิตกับสหรัฐอเมริกาหลังจากทรัมป์ประกาศยกเลิกเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะหนังสือ Wall Street Journal นะครับรายงานนะก็คงจะเป็นประเด็นอีกแล้วดีก็ตอบโต้กันไปมาไม่จบง่ายๆในขณะที่เกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นครับนักการทูตสหรัฐอเมริกานะครับในจีนบาดเจ็บจากเสียงประหลาดเพิ่มขึ้นอีกหลายคนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้มีการส่งนักการทูตประจำกงสุลในวงมณฑลกวางโจวนะครับของจีนกลับบ้านหลายรายหลังพบว่าพวกเขามีอาการป่วยปริศนาคล้ายกับนักการทูตของอเมริกันในคิวบาที่บาดเจ็บทางสมองเพราะถูกคลื่นลึกลับเล่นงานนะก็เล่นกันแบบนี้เหมือนในหนังเลยนะฮะก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างมหาอำนาจกับมหาอำนาจในขณะที่จีนย้ำไม่เคยกลัวเรือรบเครื่องบินลบทิ้งระเบิดที่โผล่ในทะเลจีนใต้เหตุการณ์เรื่องนักการทูตเกิดจากสหรัฐอเมริกาเอาเครื่องบินนะไปบินร่อนบริเวณใกล้ทะเลจีนใต้นะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งจีนทำการยึดไว้สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับบอกว่าไม่มีเรือหรืออากาศยานของสหรัฐกองทัพใดที่ทำให้จีนหวาดกลัวจะทิ้งการปกป้องแผ่นดินนะครับหลังจากที่มีรายงานว่าเครื่องบิน B-52 ของสหรัฐอเมริกาบินเข้าใกล้หมู่เกาะพิพาทในทะเลจีนใต้เขาใช้คำว่าหมู่เกาะพิพาทแต่จริงๆแล้วหมู่เกาะนี้จีนเขาทำการยึดครองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ปรากฏว่าพอเอาเครื่องบินไปบินใกล้สิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะจู่ๆนักการทูตของสหรัฐอเมริกาหลายคนเนี่ยก็ป่วยด้วยคลื่นสมองประหลาดๆนะที่เคยเกิดขึ้นในคิวบามาก่อนก็โดนแบบนี้แปลกเหมือนกันนะในขณะที่เขมรปล่อยจีนเช่าเกาะกงพัฒนา99ปีนะครับเกาะกระแสเส้นทางสายไหมแต่หลายโครงการยังคงชะงักงันอยู่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโครงการพัฒนารีสอร์ทนะครับคาสิโนขนาดใหญ่ในจังหวัดเกาะกงของกัมพูชาดูเหมือนยังคงอยู่ห่างไกลจากเส้นทางสายไหมที่จีนกำลังสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียบริเวณยุโรปนะครับจีนก็พยายามทำเส้นทางสายไหมซึ่งเป็นโครงการในฝันเมื่อ200ปีที่แล้วนะครับก็พยายามเชื่อมเส้นทางเส้นนี้นะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์กับทุกๆประเทศนั่นหมายความว่าถ้าเส้นทางสายไหมประสบความสำเร็จอังกฤษจะเป็นประเทศที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าเส้นทางต่างๆการเชื่อมโยงต่างๆระหว่างเอเชียเนี่ยจะวิ่งเชื่อมโยงกันด้วยรถไฟนะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะจะทางเรือก็จะน้อยลงไปตามลำดับในขณะที่รถไฟฟ้านะครับพนมเปญล้ำลึกนะสุดล้ำ
AGT 4สายใต้ดินบนดินโตเกียวสุดทันสมัยไม่ต้องขับไม่ต้องมีคนขับด้วยนะครับในระยะเวลา 4-5 ปีกรุงพนมเปญกำลังมีการมีรถไฟฟ้าหลายสายนะครับแล่นระหว่างใจกลางเมืองท่าอากาศยานนานาชาตินะครับตั้งแต่ระยะข้างในเมืองหลวงอาจจะมีระบบที่เรียกว่าระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดเบาระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด4สายด้วยกันทั้งหมดจะควบคู่ด้วยคอมพิวเตอร์แล่นออกไปให้บริการอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนช่วยนะครับทางกัมพูชาก็เปิดเผยเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้ขณะที่การสำรวจเกี่ยวกับเส้นทางเหล่านี้อาจจะดำเนินการต่อไปซึ่งก็มีการเชื่อมโยงเส้นทางนะฮะใหม่เพิ่มขึ้นมาในขณะที่ปัญหาเรื่องโรฮิงญาสหประชาชาติชี้ความปลอดภัยและอัตลักษณ์ความสำคัญของโรฮิงญาเดินทางกลับสู่พม่าสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าความปลอดภัยและอัตลักษณ์ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นกับผู้ลี้ภัยมุสลิมโรฮิงญาที่เดินทางกลับพม่านะครับหัวหน้าสหประชาชาติในพม่ากล่าวว่าในโอกาสที่พม่าจะมีหน่วยงานของสหประชาชาติลงนามร่างข้อตกลงดังกล่าวด้วยการเดินทางกลับนะซึ่งก็คงจะพยายามกดดันทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้พม่าปฏิบัติตามเงื่อนไขเอาคนกลุ่มนี้กลับประเทศหลังจากที่คนกลุ่มนี้นะครับประกาศที่จะเป็นเอกราชนะปลดแอกรัฐยะไข่นะเป็นกองกำลังปลดแอกรัฐยะไข่ขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งแยกประเทศพม่าจนกระทั่งโดนขับไล่สถานการณ์เศรษฐกิจนะครับน้ำมันทองคำลงหุ้นสหรัฐพุ่งแรงนะครับ ECB แย้มใกล้เริ่มลดวงเงิน QE สำนักข่าว AFP กับสำนักข่าว Market Watch นะครับได้รายงานว่าราคาน้ำมันลงนะครับหลังพบคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นผิดคาดนะครับส่วนวอลสตรีทพุ่งแรงได้รับแรงหนุนจากภาคธนาคารขณะที่ทองคำปิดลบเล็กน้อยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ต้องเห็นได้ชัดว่าการต่อสู้เรื่องของสงครามเศรษฐกิจกำลังเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อพวกเราตอนนี้การปั่นหุ้นในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับกำลังเป็นประเด็นที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่าตอนนี้การต่อสู้ของมหาอำนาจเนี่ยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การต่อสู้นะครับจากเดิมใช้กำลังเป็นหลักหลังจากที่ฝั่งสหภาพยุโรปพ่ายแพ้สงครามอาวุธในตะวันออกกลางคราวนี้พยายามจะกลับเข้าไปเล่นที่นะครับอิหร่านแต่ฝั่งสหภาพยุโรปเองนะฮะสหประชาชาติเองก็ไม่ยอมให้ไปนะฮะไม่ยอมให้ไปทรัมป์ก็ตอบโต้โดยการขึ้นกำแพงภาษีเปิดสงครามเศรษฐกิจใครไม่เอาด้วยก็ซัดแหลกไปเลยนะทำให้ตอนนี้ผลกระทบเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกำลังเป็นวงกว้างครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ让歌。
ือกเย็นเข็นใจรันจูหลังจากที่ชมคลิปเรียบร้อยนะครับท่านที่ติดตามทาง YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดติดตามใต้คลิปนะครับส่วนท่านที่รับชมทาง Facebook นะครับก็กดตรงบริเวณถ่ายทอดสดกดติดตามนะแล้วก็กดไลค์นะครับที่บริเวณเพจนะท่านก็จะรับการติดตามอย่างรวดเร็วก็มีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทันทีถ้ามีการถ่ายทอดสดครับ